ไรในสวนเราบ้างนะคะนี่ปลูกมันฝรั่งนะคะนี่มันฝรั่งเลยสลัดนะแซมติดแล้วติดแล้วนี่มันหวานมันมันม่วงนะคะตอนแรกคิดว่าจะตายได้ได้ได้อันนั้นเป็นลูกโคเชตแต่แบบกลมนะคะติดละโอเคได้ทีเดียวนี่ฟักทองได้ค่ะ 2-3 ลูกผสมพันธุ์ให้แล้วคิดว่าจะได้ทานอยู่ประมาณ 3-4 ลูกหวังว่าเนาะเอออันนี้ฟักทอง Prince Crown Prince นะคะ Crown Prince โอเคนี่เป็นอุโมงค์เล็กนะคะมันเป็นอุโมงค์แบบนี้นะคะที่มีการเอาไว้ปลูกผักเป็นอันเล็กเด้อนี่ชุดหนึ่งอันนี้ชาสลัดมากผักบุ้งจะได้ไหมเนาะช่างเถอะได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบที่ตามใจเขานี่ก็คือมะเขือนะคะนี่มะเขือยาม่วงค่ะนี่มะเขือเปราะยาไปค่ะมะเขือเปราะจะเริ่มเติบโตดีมากค่ะแต่ดอกยังไม่ออกเนาะโอเคอันนี้คือผักชีฝรั่งนะคะหอมเป้ได้ทีเดียวนิดๆจะหน่อยค่ะมาละไม่ไปถึงไหนเลยก็ปล่อยเขาถ้าได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะในอุโมงค์นี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือถั่วไร้พุ่มนะคะสีม่วงค่ะติดดอกโอเคเลยก็แฮปปี้เขาก็แฮปปี้ดีอยู่ตรงนี้นะคะปลูกข้างนอกนะคะของพวกนี้อยู่ข้างนอกเนาะเดี๋ยวให้ดูยาวอันนี้เป็นอุโมงค์ใหญ่ค่ะอุโมงค์สีเขียวอันใหญ่อันนี้อันเล็กดูกระหล่ำของเราค่ะหอได้งามทีเดียวพี่กันปลูกปีแรกนะคะปลูกปีแรกงามได้สะใจจริงๆหอ1 2อันนี้กำลังทำใจว่าจะหอไม่หอดีแต่ก็กำลังได้เท่านี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะเนาะอันนี้ถั่วรันดาบีนจ้ารันดาบีนนี่ก็ข้างนอกนะคะกำลังติดหมากโอ้ยดูขึ้นช่ายค่ะเขาโตแบบผีบ้าผีบอโตแบบจักว่าจะโตอย่างไปกระดอกกระเดียเดี๋ยวจะตัดลงทำสาวให้เขาแล้วค่ะเนี่ยให้เขาโตใหม่ออกใหม่พ่อออกดอกแล้วเดี๋ยวทำสาวให้เขาขอนำเสนอค่ะนำเสนอผักสลัดของเรานั่นเองนะคะเลทเทสนะคะมีหลายอย่างทีเดียวอันนี้คือผักกาดหอมนะคะนี่ผักกาดอีกชนิดนึงอันนี้ไม่คิดว่าเป็นไอ้นี่เห็นไหมคะเป็นประกาศแก้วค่ะประกาศแก้วแบบงงๆอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นประกาศแก้วโอ้อันนี้ก็สวยมากค่ะสวยมากนะคะยาวไปสวยค่ะแต่เด็ดกินทุกวันนะคะ
เด็ดตัวอ่อนๆเขาเนี่ยเด็ดกันทุกวันอย่างเงี้ยเด็ดทุกวันแต่เขางามมากคือเขางามอ่ะงามแบบงามจริงๆค่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันค่ะอันนี้ก็คือบ้านกรีนเฮาส์อีกอันนึงนะคะพี่กันมี3อันมี1 2 3ค่ะที่เอาไว้ปลูกผักนะคะนี่คือหลังบ้านต้นแอปเปิ้ลกำลังติดหมากเห็นไหมเอ่ยโอเคค่ะนี่นะคะต้นพริกของเราที่พี่กันปลูกไว้ก็หลายต้นอยู่เนาะแต่นี่ก็ติดหมากแหละเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยติดหมากแล้วนี่ภูมิใจอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่กันทำงานวันละ8ถึง10ชั่วโมงเวลาที่เหลือก็มาทำเนี่ยทำสวนครัวเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คืออุโมงค์พริกเนาะพริกทั้งหลายแหล่ก็กำลังติดดอกออกกำลังติดดอกนะคะก็ขอให้ได้ผลเนาะโอเคไปดูอีกอันนึงนี่อีกมุมนึงค่ะสลัดอีกแล้วนี่ก็สวยสวยทั้งสวยทั้งกรอบทั้งหวานอร่อยค่ะนี่ดอกอันนี้เป็นผักสลัดนะคะแต่ก็เหมือนดอกไม้เนาะสวยดีสวยดีนี่ก็ดอกไม้ปลูกไว้รอบพึ่งจ้าปลูกไว้รอบพึ่งนี่ต้นองุ่นกำลังโตนะคะอีกมุมหนึ่งของสลัดที่ปลูกไว้ในรั้วสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะคะขอแนะนำเลยอย่างเงี้ยง่ายมากง่ายมากนี่คือต้นผักชีจ้าปล่อยให้โตพี่กันจะเอานี้เห็นไหมคะเห็นไหมจะเก็บเมล็ดเขาเอาไว้ทำพันธุ์ปีหน้าได้เยอะมากจริงๆตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยปุ๋ยเยอะมากปุ๋ยเยอะมากมีแต่อาหารผักทั้งนั้นก็ถึงได้งามอย่างเงี้ยค่ะโอเคเข้าไปดูในอุโมงค์ใหญ่กันมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศกำลังโตมุมหนึ่งสลัดอีกแล้วเดี๋ยวต้องตัดเนี่ยถึงเวลาละอู้ดูนี่สิดูที่ดูสิดูสิอันนี้ติดดอกแล้วนะคะอู้อันนี้มะเขือพันขาวพวงนะคะอู้อันนี้ก็ติดดอกแล้วค่ะนั่นคุณยายคุณยายไข่เจียวเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นมะเขือยาวไปนะคะพริกค่ะอันนี้ก็มะเขือมะเขือเปราะนะคะตรงเนี้ยเนาะโหนี่ก็ติดดอกละโอเคนี่ค่ะขอนำเสนอผักชีไปเรื่อยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพี่กันภูมิใจมากเพราะว่ามันปลูกยากมากอะค่ะปลูกยากมากๆแต่เราทำได้เนาะก็โอเคละคุณยายไข่เจียวว่าไงคะว่าไงลูกไปไหนมาไปไหนมาคะนี่ก็ต้นพริกที่เหลือนะคะต้นพริกที่เหลือเอามาลงกระถางเล็กไว้นี่คืออีกมุมหนึ่งของผักชีฝรั่งนะคะกำลังเติบโตกำลังงามค่ะกำลังงามมีอย่างหนึ่งพี่แกนจะขอแนะนำนะคะถ้าใครๆปลูก
ต้นหอมเปย์เนี่ยต้นผักชีฝรั่งเนี่ยค่ะหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งภาษาฝรั่งก็เม็กซิกันคอริแอนเดอร์นะคะถ้าเขามีดอกขอแนะนำเลยให้เด็ดออกเดี๋ยวนั้นเลยนะคะเพราะถ้ายิ่งเด็ดดอกแล้วเขาก็จะยิ่งแตกยิ่งเด็ดยิ่งแตกค่ะนะคะแล้วก็เขาไม่ชอบแสงแดดนะคะเขาชอบแสงแดดลำไรไม่ชอบแสงแดดตาแรกนะคะนี่ค่ะวิการปลูกเอาไว้แบบว่าให้ข้างบนเนี่ยเขาบังเขาจะได้ไม่แดดไม่เยอะแต่พอที่จะลงไปหาเขาได้แล้วเขาจะชอบแล้วเขาจะโตเขียวงามมากค่ะโอเคปีนี้ช้ามากค่ะอีกอันนึงนี่ก็คือหอระพานะคะหอระพากำลังเพาะแค่นั้นเองแต่ถ้ามันยังร้อนอยู่เนาะถ้าเป็นหน้าร้อนยังมีเยอะๆอยู่อ่ะก็คงจะพอได้รับประทานนะคะโอเคนี่ค่ะอีกมุมนึงเลยมะแต่ไม่มะเขือสิแตงกวาค่ะแตงกวายี่ห้อนี้นะคะเป็นแตงกวาพันตัวเมียนะคะเขาไม่ต้องการที่จะผสมพันธุ์กับตัวผู้นะคะคือเขาจะเติบโตด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาจะให้ผลผลิตให้เรานะคะเขาเรียกว่า Passandra F1 นะคะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตไปหาได้เลยนะคะจะได้ผลดีมากอันนี้โอ้โหแค่ไม่กี่วันนะคะโตโอเคมากเลยมีกี่ต้นมี1กระถางอันนี้2กระถางอันนี้ก็กำลังออกหมากอ่ะนี่กำลังออกหมากนี่ก็กำลังออกหมากค่ะเนี่ยเด็กหน่อยก็ได้รับประทานแล้วโอ้ดีใจจังเลยนะคะนี่ก็คือต้นแมงลักค่ะเพาะไว้พร้อมๆกันกับหอระพาก็ยังไงก็สาธุขอให้ได้กินเนาะโอเคค่ะโอเคค่ะก็ณตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้เขาติดหมากออกผลเขาติดดอกละแต่จะได้ผลหรือเปล่าต้องคอยดูเนาะค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะขอฝากให้เป็นกำลังใจให้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ